ป็นคำเยอะไลฟ์สดเนี่ยเป็นคำเยอะเตี้ยเตี้ยเตี้ยนวดน้ำมันด้วยเลยเนี่ยครับวันนี้ไอ้ความเดิมพันระหว่างอีชิวซังกับเสียโป้ตัวนะครับใครอยากดูแชร์เลยเปิดยังวะเปิดแล้วมาแล้ว7คนช่วยแชร์เลยครับวันนี้วางเดิมพันครับครบ50,000ต่อยอีคิวซังแล้วอีก50,000นะครับมาแล้วสองมาแล้วครับเลยมาแล้วขอความเคลียร์แน่ๆเลยครับแชร์นะครับวันนี้เสียโป้อนันต์จะตัวกับเป็นการอุ่นเครื่องครับอุ่นเครื่องอีคิวซังมาก็ต่อยเลยบางเดิมพันต่อยเลยนะครับมีร้านหนึ่งวันนี้ต่อยด้วยสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเสียโป้ยืนอยู่ได้แชร์เลยมาทีไม่โดนน็อกครับยงนี้อ่ะเป็นผู้ชนะถ้าโดนน็อกก็มีมองรอนะคือทีมก็น่าจะเดินทางมาถึงแล้วครับอีคิวซังมาแล้วมาแล้วอีคิวมาเนี่ยทำไมวะอีคิวจะถึงแล้วใช่อีคิวกำลังจะถึงนะครับเฮ้ยมีกระจับว่าอีคิวปุ๊บจับรังเดิมพันปุ๊บมาดูครบ50,000ปุ๊บก็ใส่เลยไม่ต้องเสียเวลาสำหรับเงินคือบัตรไลฟ์สดให้ดูใส่กระจับไปดีกว่าว่าใช่เลยมันเตะลอยขึ้นมาตายเลยตายแล้วไม่ได้ตายเครื่องเฉยนวดแล้วนะนวดน้ำมันพันมือถูกมาโอเคไม่มีเดิมพันไม่พันมือตอนนี้ก็ใช้นมเพิ่มแค่นี้ก่อนนะนมโดน12ออนนะครับเอาวันนี้นมใหญ่นี่ก็เดี๋ยวกำลังรวดน้ำมันรอนะเอฟเอนี่ให้30ปีผมรับแน่สติการชกของสิบโบก็ชกแล้ว3ครั้งเหลือ2ครั้งนะครับโอ้โดนอะไรนี่บอกเลยว่าวันนี้ก็น่าจะโดนสถานถึงส่วนฮะอะไรนะเท่าไหร่500,000ล้านหนึ่งเพิ่มอีก1,000,000เป็น400,000คือวันที่13เพิ่มก็300,000ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เพิ่มอีก100,000เพิ่มก็คือวันนี้100,000ใช่ไหมวันนี้ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวจะขอเขามาเท่าไหร่ต้องคุยกันก่อนการคุยกันก็เริ่มเข้ามาดูนะครับพี่ป้อแล้ววันนี้กติกายังไงบ้างครับผมต้องหลับไม่หลับคือต้องหลับถึงจะแพ้มันไม่แน่ครับแต่คือฝั่งอีคิวนี่คือเขาล้มก็สองนาทีก็คือเขาต่อยผมไม่หลับคือเขาแพ้ครับพี่ครับแต่คือถ้าเขาล้มก่อนเขาก็แพ้ไม่ช่วยแชร์คือมีหลังจากถ้าเขาต่อยผมไม่หลับคือเขาแพ้แค่นั้นช่วงนาทีเราใช้อาวุธได้หมัดเดียวหมัดเดียวผมจะตายพร้อมเต็มที่นะพี่ฟังเสียโป้ก็วอร์มรอนะครับทาน้ำมันมวยเห็นการนวดน้ำมันมวยแล้วรู้สึกแบบว่าเป็นไงบ้างครับเสียเริ่มร้อนใจเริ่มสั่นโอ้กะว่านาทีเดียวนี่ยังไม่หล่นแต่น่าจะเป็นหล่นประมาณนาทีครึ่งเนี่ยแต่ถ้านาทีครึ่งไม่หล่นก็กินเดิมพันแน่นอนคิดไปรอดไหมครับ2นาทีรอด 5% ไม่รอด 95% งานนี้จะงัดวิชาอะไรมาให้แฟนๆวิ่งครับผมวิ่งฝ่ามือที่มาจากคันปีที่ผมสอนไปนั้นไม่เอามาใช้ครับเฮ้ยผมก็มีมือมีตีนโอ้ผมไม่ได้มัดตีนไว้อีกคิวว่าต้องโดนผมเตะบ้างแหละจะเจ็บไม่เจ็บก็ไม่รู้จริงผมลงนะครับผมวันนี้ผมอยากเห็นพี่คือคังเสียใจเสียโป้ทำให้ผมได้ไหมครับ 95% ครับ 95% 95% ที่ผมจะหลับครับเอา รู้สึกว่าใจขนาดไหนครับตอนนี้ใจก็เริ่มสั่นๆสั่นรัวยังไงไม่รู้นี่คือต่อยเพื่อนลบคำกล่าวหาที่บอกว่าไม่กล้า1-1ไงนี่ไงต่อยให้เลยแต่เวลาจะพันมือต้องมีเดิมพันหน่อยครับวันนี้เสียโป้ให้100,000ครับเต็มที่100,000คือว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาชะตาเขากรรมเขาเป็นยังไงครับเพราะว่าไปกับระดับแชมป์โลกนะครับ1/4อวตารเหรอวะครับผมเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้ต่อยกับอีคิวซังใช่ครับเพราะถ้าจะไปต่อยเขานี่ต้องมีเงิน500,000เป็นล้านนะครับเพราะแมตช์หนึ่งเขาต่อยได้เป็นล้านนะครับตายไปแล้วฮะอีกทีมันดูอันนี้พี่ดูอ๋อบอกอีกทีตายไปแล้วคงหนัก
ไหนไหนมาดูดิอีคิวสั่งมาหรือเปล่าท้าเลยครับท้าเลยนี่เสียป้อมังคุณมาเลยครับคิวอยู่นะครับผมรอคุณอยู่ครับผมเฮ้ยใครโทรมาวะสายสดอยู่ผมรอ11กับคุณอยู่ครับผมนะข่าวรอดูอยู่ครับเบาๆให้หน่อยได้มั้ยครับผมจะกินเงินคุณที่คุณถือมาทั้งหมดอีคิวสั่งอันนี้ไปใช้เจ้าอีคมันไม่พูดอะไรเลยนึกว่าจะขี่รถหนีไปไหนมาต่อยมวยนะจะขี่นี้หนีไปไหนนะจะถึงแล้วจะถึงแล้วใช่ไหมอีกซังตัวเลยครับเหยียบตัวครับอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีไม่หนีนะครับถึงผมไปช้าแล้วผมไม่หนีนะครับโอเคไม่หนีไม่หนีแล้วอุ่นใจนึกว่าหนีแล้วโอเคอีกซังไม่หนีไปไหนทุกคนไม่ต้องตกใจอีกซังมาต่อยแน่นะวันนี้ตัวเสียโป้นะครับเอารีบแชร์เลยครับรีบแชร์เลยนะครับไม่ได้เล่นแชร์ครับให้แชร์อันนี้ให้ไม่ใช่จะมือเท้าแคร์แล้วรีแคร์คือ 77,000 เองเอาให้ 50,000 เอา 50,000 เลยครับมา 50,000 ตายได้ก็มันจะได้เตรียมนำใจหรือเขิมหน่อยได้หรือเขิมครับแล้วเสียกับไปหลับที่ห้องนะเชียร์พี่เสียโป้นะครับหลับไม่หลับไม่รู้อ่ะเอาเร็วครับรีบแคร์ครับโอกาสหลับจะตายแล้วอีคิวสร้างการเดินทางไปครับพี่น้องนะครับตอนแรกผมก็ให้คนโทรหาอยู่ไม่ว่าหนีไปไหนนะครับไม่หนีไปไหนเขาบอกไม่หนีไปไหนรถติดอยู่กลับมากันถึงแล้วพี่กุ้งตังนะครับเมื่อกี้อันนี้รู้สึกว่าเสียโป้จะตื่นเต้นมากครับพี่ตัวได้พูดคุยแบบวิดีโอคอลกันเล็กน้อยนะครับอยากเจอแข้งของนักมวยเป็นไงบ้างแข้งไม่ได้แข้งไม่ได้แข้งไม่ได้ครับแข้งไม่ได้แล้วจะหมัดอย่างเดียวหมัดอย่างเดียวบ้าแข้งไม่ต้องต่อยแล้วกูให้เงินมึงไปเลยเอาเงินไปเลยคิวนี่นะต้องเข้าใจนะครับว่าหมัดมวยมันเก่งขนาดไหนนะครับไม่ใช่ว่าถ้าแบบว่าให้คิมซังจัดครบเครื่องนะครับก็เหมือนกับการก้นในที่นี่เองครับนะครับก็มีการต่อรองกันหน่อยนะครับใครจะด่าใครโลกสวยอะไรต้องเข้าใจนะครับว่าอะไรที่มันเป็นไปได้และไม่เป็นไปได้ไม่พูดว่าไอ้พวกเอาเปรียบเขาทุกอย่างก็เขาเกิดมาเขาสูบแต่บุหรี่เป็นช้ามาบุกชนสูบในยอดสองก่อนนะใช่ครับก็เข้าใจนะที่คิวซังเขาเป็นมวยมาเขาชีวิตทั้งมวยมาทั้งชีวิตนะครับต้องเข้าใจว่าเป็นยังไงแค่เสียโป้กล้ารับคำท้าข้าขึ้นนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเห็นเล่นที่ยังไงทำงานตรงนี้ครับบอกเพื่อนช่วยแชร์เลยครับทำไมเสียงนุ่มเกินไปนะครับแล้วมันไม่เข้าเราเราจะตัดคิวเป็นมือก่อนจะมามันยังอยู่บนรถอยู่เลยไอ้คิวอ่ะเสาตั้งแต่เสื้อคุณเอกด้าเดินทางมาคุณเอกแค่ห้างครับด้าของด้าเข้ามาเห็นฝันดีกว่าด้าเข้ามาเห็นคุณเอกด้าเห็นด้าด้าที่คิวใกล้มาแล้วตื่นเต้นไหมพี่ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากต้องครับชายแช่ครับชายแช่ได้แล้วอาจารย์ดีแล้วใครจะดีแล้วอาจารย์เฮ้ยเมื่อกี้พี่ปอบอกว่าคิวใกล้มาแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับด้าครับเล่นด้าหลับแน่ดีอาจารย์เล่นรถกี้ทางพี่เสียโป้ก็บอกให้มีการเตรียมโรงพยาบาลโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมไว้นะครับแค่สนามเตรียมพร้อมนะแค่สนามอ่ะเตรียมโรงพยาบาลอ่ะยกเอา33แล้วช่วยแชร์แล้วโรงพยาบาลนะครับภาพมือได้ต่อยกันนะครับผมบริษัทมาประธานแรงเอาโรงพยาบาลพร้อมบรรยากาศนี้ครับก็สนามนี้ครับสนามรองยุบกันนะครับเสียโป้อารมณ์เตรียมดวงไม่ด้วยเตรียมดวงไม่ด้วยครูก็ข่าวนะครับไปดูไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่นะนี่เป็นข้ออ้างนะถ้าเสียโป้แพ้มาก็คือว่าจะเป็นข้ออ้างว่าเป็นทีไม่มาตรฐานเชียวคุณไม่ได้ว่าฝีมือตกนะครับเป็นข้ออ้างได้ครับเป็นดีนะครับเป็นทีดีกี่เมตรนะ4เมตรนะ4เมตรหรือ6เมตรนะครับเป็นดีที่มาตรฐาน8เมตรนะประมาณนะเล็กเป็นดีนี่เล็กนะครับเป็นดีนี่ที่ต่างกันที่ไหนเนี่ยครับก็ถ้าแพ้มาก็ยังไม่น่าหายก็คือไลฟ์สดบอกว่าวันนั้นผมขึ้นเป็นทีเล็กไปแรกๆผมเลยแพ้เยอะแล้วเนี่ยตอนนี้นะถ้าเป็นทีขนาดนี้เสียจะเหนื่อยเข้าใจเขาจะไล่2 นาทีครับ2 นาทีไงถ้าเป็นแพ้ก็ทำเงินหกแล้วเริ่มถ้าเป็นลูบินีอะแต่ผมว่าถ้ามันไล่ต่อยกันเดียวผมก็หลับแล้วนี่มีงานหลับอีก20,000กว่าเล่นมาเขาก็ต้องไล่เลยเล่นมีหน้าที่ทำอะไรครับระหว่างนี้เพราะเราเตะได้ถีบได้อะซอยอย่าเข้าใกล้ก่อนนะครับไอ้น้ำเป็นป่ะล่ะครับที่บอกเคยตอนเอาน้ำไปกินแล้วกันนวดยันบอกเคยตอนแรกนี่แหละกินเงินเดิมกันไปก่อน
ความรู้สึกเต็มที่แล้วยกเดียวคือว่าวันนี้รอบอุ่นเครื่องนะครับตกรอบอุ่นเครื่องทั้ง2ฝ่ายครับเราจะเก็บคณะอารมณ์กันมาแบบว่า13เป็นวันที่15ครับวันนี้ผมก็ไม่รู้เป็นไรครับฉีดเฟสด้วยกันนะจะเข้าห้องน้ำทีก็ต้องช็อกกิ้งวันที่15นะครับที่เอเชียทิกตอน 3:00 น.กูเมื่อนี้อะป้องคนยอเข้ามาได้ไหมตรงเอ็นซีเริ่มมาเต็มเลยครับเป็นรูปฝ่ายไหนต่อไปไหนนะครับบรรยากาศรอบๆยิมมวยก็มีอันนี้บรรยากาศมีคนที่ให้ความสนใจมามองดูกันนะครับนักข่าวว่ามาถามว่าผู้ใดเป็นคนผักนะครับผมเอฟก็เสียเล่งนะครับมือนี้ไม่ได้สีลูกกระเจ้าไม่ได้พี่แม่ก็ถามว่าเป็นอย่างที่บอกคนเดียวกูมือเลยพออยู่ก็อีกรอบเลยผมบอกวันนี้เสียโป้ก็มีให้คิวตัง1ล้านนะครับถ้าใครคิวตังสามารถล้มพี่โป้ได้ภายใน2นาทีถ้าล้มไม่ได้ล่ะครับถ้าล้มไม่ได้พี่คิวตังก็จะเสียให้เสียโป้นี่ก็ดีพี่น้องเด็กเล็กสองคนวันนี้ไม่ได้ตีน้องกระเจ้าหรอกญาติแต่ว่าเสียโป้ว่าเอาผู้เดียวเลยเสียดายที่ผมไม่ได้ตีน้องกระเจ้าเราบอกไปยังไงคือรอบนี้สามแล้วพี่พอยแมนจอมแล้วพี่อย่างผู้บอกผู้เดียวนะคิวแพ้เขาแต่งวดนี้พี่โป้ว่าจะมีวิธีสังหารคิวยังไงครับแต่น็อกหรือเปล่าพี่โป้จะน็อกเขาภายใน30 วิครับจะน็อกอีคิวซังภายใน2วิใช่ครับเตะไข่และจิ้มตาครับผมเตะไข่จิ้มตานะครับดูท่าทางกันได้อ้าวเล่นแชร์หน่อยครับแชร์หน่อยเข้ามาดูใหม่ครับแชร์หน่อยครับ29เอาครบ 50,000 จะได้แบบว่าจะเซ็นประลองยุทธ์นี่สนามนี้ครับสนามนี้นะครับพี่น้องคนดูสนามจริงก็มาแล้วเรียบเลยคนดูมานะครับก็แชร์หน่อยครับแชร์หน่อยอันนี้30,000 แล้วเอาอีก20,000 นะครับ20,000ถ้าเกิดไอ้เราบอยใครเพิ่มเงินพันจัดมาเลยเอาเลยเอาเพิ่มเลยจัดมาเลยฮึ่มเถิมเสียโป้ฮึ่มเถิมนะครับใครที่ร้านเพิ่มพันนะฮะใครที่จะเพิ่มเงินพันก็ทักมาเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราแพ้นะฮะเราจะร้องเพลงนี้ให้ฟังกรุงเทพก็มีเงินอยู่20,000ถ้าจะเล่นทางเสียโป้เสียใดเอาเงินไปกินเหล้าดีกว่าถ้าแพ้ก็จะอยู่จนไหนได้ถ้าพี่กบรู้สึกยังไงกลัวนิดๆครับผมแต่ก็ท้าเขาไปแล้วนี่ไม่เป็นไรถ้าแพ้ก็ไม่ต้องอย่างว่าผู้มีแล้วเลยไม่ได้ทหารไอ้ถ้าหนึ่งเราแพ้เราไม่เสียหายอยู่แล้วจริงป่ะตอนนั้นมวยระดับประเทศจะเสียหายได้ยังไงอ่ะก็ยังมีข้ออ้างว่าไอ้ดีไม่มาตรฐานแต่จริงๆแล้วก็คือเขาเก่งนะครับเขาเก่งอย่างคนธรรมดาฝีมือสู้ไม่ได้แบบใจเราดูหัวใจกันเราไม่ดูฝีมือไม่ชวนเพื่อนเข้ามานั่งอ่ะสวยว่าทำไมไม่ชวนตัวอะไรกินน้ำมึงเลยมาต่อไงล่ะถามว่าไปท้ามึงจะเอาไหมเป็นพันหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านก็เหมือนกับป้นกันท่านเลยแล้วเขาเอาแล้วก็มีการต่อรองกันเลยว่าเขาบอกว่าถึงฝีมือจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องของใจนี่ก็สู้ได้ครับแมตช์นี้ก็เหมือนวัดใจกันนะครับกับนักมวยระดับประเทศนะครับที่เมื่อกี้พี่เสียโป้เขาบอกเจ้าขยันไปหลายหน้าหลายแห่งถึงว่ามึงเล่ามาเฟสแม่กูเลยน้ำมือไม่ใช่ว่าตาพบเอาไว้ว่าเห็นว่าก็ได้แต่ว่าไม่บอกกันได้เล่าเอาตัวเชื่อได้ก่อนหน้าพี่เสียโป้เขาบอกว่าเขาซ้อมมาได้ร่วมเดือนกว่านะครับอะไรทักมาเลยใช่ไหมจากกูให้น้ำเสือโป้ดีกว่าเสือโป้ไอ้กันไม่เป็นหรอกอันนี้ก็เป็น
าน้ำมาเลยเดี๋ยวน้ำในนี่น่ะอยู่ปากจอไม่ได้ไม่ได้ให้ตัวเราเอามาไลฟ์สดอยู่ไม่ได้เฮ้ยกูไลฟ์สดอยู่มีโทรมาทำไมวะเออจบแล้วพี่ซาแล้วใช้ลักษณะคนดูรถไปเอาคนดูรถเลยครับแป๊บนึงครับแชร์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 นะครับแชร์เลยเร็วนะครับก็มีเมื่อกี้กูละแป๊บนึงแชร์ต่อแชร์ต่อเลยครับสุดไม่ใช่สุดนะครับปิดก่อนเลยนะเดี๋ยวยังไลฟ์ตอนต่อยทีเดียวเลยครับที่สำคัญเอเซชิ่งซึ่งในช่วงแรกที่พี่ซังก่อนลูกค้าเกียรติมากอะไรลบหมดเลยเตรียมเตรียมน้ำให้เขาเลยให้การกูให้น้ำดีกว่าเตรียมน้ำหรือเตรียมไปไอการไม่เป็นหรอกเตรียมเองของนะของครับไม่เตรียมกูเป็นไรกูรีบเข้าไปก็เกิดท้ายๆที่บรรยากาศแล้วก็มีแฟนคลับของเสี่ยโป้มารอชมกันอย่างมากมายนะครับผมเสี่ยโป้ก็มารอไอ้คิวฟังอยู่ข้างหน้าตัวเลยนะครับผมถ้าอีคิวเดินทางมาถึงที่นี่แล้วโดยยังไง
ทีมข่าวสดไลฟ์สตรีมจะกลับมาไลฟ์ให้ชมกันอีกครั้งนะครับผม